คุณชรินสวัสดีค่ะคุณชรินคะค่ะค่ะวันนี้คุณชรินถามก่อนมาจากที่ไหนคะศรีสะเกดเนอะศรีสะเกดค่ะศรีสะเกดคุณชรินแก้วพิทักษ์ชื่อชรินหรือรู้จักรินชื่อคุณอะไรคะชื่อคุณอะไรคะชรินนะคะค่ะแฟงค่ะชรินค่ะคุณชรินวันนี้มีปัญหาอะไรมาถามเอ่ยมีปัญหากู้เงินเหรอฮะคุณชรินคะของที่ดินค่ะของที่ดินกยศ.มายึดนะคะพูดเลยครับพูดดังๆเลยครับกยศ.ยึดที่ดินนะคะกยศ.ยึดที่ดินแสดงว่าลูกหลานเราเป็นกู้กยศ.แล้วไม่ชำระหรือยังไงครับลูกค่ะลูกกู้หนี้กยศ.มาเรียนหนังสือเรียนจบหรือยังเรียนจบเป็นตำรวจแล้วค่ะยศอะไรครับยศตำรวจน้อยนะครับยศตำรวจน้อยเป็นชั้นประทวนเนาะเป็นตำรวจแล้วตอนนี้ยังเป็นตำรวจอยู่ที่โรงพักไหนครับอยู่ที่น้ำเกลี้ยงจังหวัดศรีสะเกษค่ะน้ำเกลี้ยงศรีสะเกษยศอะไรครับสิบตำรวจเอกสิบตำรวจโทสิบตำรวจเอกค่ะสิบตำรวจเอกทีนี้ลูกทำงานแล้วลูกเป็นตำรวจด้วยแล้วทำไมไม่ชำระหนี้กยศ.จนกระทั่งเขามายึดทรัพย์แม่ล่ะได้คุยกับลูกไหมไม่รับผิดชอบค่ะมีแต่เมาค่ะไปอยู่ภาคใต้8ปีเป็นมาเขาไม่รับผิดชอบค่ะแม่ก็เคยบอกอยู่แต่เขาไม่ปล่อยปากละเลยจนกระทั่งเห็นใบมาเป็นตำรวจเนี่ยเมาได้เหรอแม่เมาแบบสบายค่ะเคยเป็นเมาแบบสบายอยู่ภาคใต้ก็มาเมาแบบสบายอยู่นี่ค่ะภาคใต้หนูไปอยู่3 4จังหวัดชายแดนนู้นเหรออยู่ไปอยู่ภาคใต้8ปีค่ะเป็นหน่วยเฉพาะกิจอะไรแล้วกลับมาย้ายกลับมาภูมิลำเนามาอยู่น้ำเกลี้ยงศรีสะเกษศรีสะเกษค่ะเป็นตำรวจมีงานทำมีเงินเดือนก็คงลงขวดเหล้าหมดอ่ะถ้าอย่างนั้นอ่ะลงขวดเหล้าหมดค่ะไม่เหลือแล้วแม่มีลูกกี่คน3คนค่ะ2คนทำอะไรอ่ะครับแม่2คนเป็นครูอยู่ลพบุรีคนหนึ่งเป็นอบต.ลาออกแล้วค่ะทำธุรกิจอยู่ที่สะเกษค่ะแล้วลูกชายอ้าวลูกชายคนนี้มีโอเค2คนแล้วมีหนี้ที่กยศ.เรียกมาจำนวนเท่าไหร่ครับยอดสุดท้ายนี่บอกเป็น 108,000 ครับนอกที่เขายึดนี่นะฮะทั้งหมด 180,000 บาทใช่ไหมครับคุณแม่จะเอาใบนี้ถ้าไปยืมธกส.ออกมาทำเป็นโครงการเลี้ยงวัวค่ะส่วนที่แล้วก็จะมาปิดหนี้นอกระบบข้างนอกค่ะเยอะอยู่แล้วแม่ลองคุยกับลูกแม่คุณแม่ลองคุยกับลูกสองคนดูสิลูกสองคนคุยแล้วก็คนเล็กก็เพิ่งจะย้ายไปเป็นครูใหม่ค่ะลองคุยกันลูกกินพอใช้ค่ะไม่พอเหมือนกันไม่พอเหมือนกันลูกคุณแม่ลองคุยกับลูกสองคนดูว่าใครจะช่วยชำระหนี้ก้อนนี้แทนได้บ้างแล้วก็ยกที่ส่วนหนึ่งของแม่ให้เขาไปอ่ะมันเป็นพ่อนั่นจะโอนให้เป็นชื่อของเขาค่ะจะยึดไปเลยเอาโอนไปแล้วด้วยไม่มีส่วนกลางโอนไปแล้วด้วยค่ะที่แรกเขาก็บอกไม่ให้โอนให้เขาค่ะกลัวจะปล่อยจะหยอดซ้อจะยึดให้โอนให้สะใภ้แต่พ่อไม่ยอมค่ะไม่ยอมโอนให้สะใภ้ค่ะแล้วโอนให้ใครชื่อของแม่ลูกสะใภ้ค่ะไม่โอนให้ลูกสะใภ้มาโอนให้ลูกชายตัวเองค่ะโอนให้ลูกชายไปเป็นคนค้ำเขาไปยึดไปเลยค่ะแล้วเขาจดทะเบียนสมรสกันไหมจดแล้วค่ะจดแล้วยึดได้ อยู่กับใครก็ยึดได้ทั้งนั้นแหละครับป้ายึดได้ครับยึดได้ขอความช่วยเหลือจากคุณถนอมค่ะทำยังไงบอกป้านะไอ้ประเภทว่าเนี่ยย้ายหนีเจ้าหนี้เนี่ยฟังดูชัดเจนเลยคือถ้าโอนไปชื่อลูกชายก็ลูกชายมีหนี้อยู่ไงก็เลยโอนไปชื่อลูกสะใภ้ก็คือเมียลูกชายนั่นแหละใช่ไหมก็ยึดได้ใช่ป่ะเมียตำรวจใช่ป่ะใช่ไหมเมียตำรวจใช่ไหมยึดได้ยึดได้ครับยึดได้ครับ
นั่นแหละเขามีทรัพย์ยึดได้เลยครับยึดขายทั้งแปลงเลยครับไม่ต้องห่วงแล้วแม่ก็อย่างนี้ครับคุณแม่ไปทางไหนคะเอออย่างนี้ครับผมขอเบอร์โทรศัพท์คุณแม่เบอร์อะไรตอนนี้นั่งรถอยู่ค่ะจำเบอร์ได้ไหมเนี่ยจำเบอร์ไม่เป็นไร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 แม่เอาชื่อนามสกุลลูกชายมาชื่ออะไรชื่อลูกชายกระเสียนแก้วพิทักษ์ครับฝนทวนให้พี่ทีกระเสียนนะคะกระเสียนค่ะแก้วพิทักษ์นะคะค่ะค่ะกระเสียนที่เป็นตำรวจนี่ใช่ไหมกระเสียนค่ะกระเสียนแก้วพิทักษ์ค่ะที่เป็นตำรวจนี้ใช่ไหมสิบตำรวจเอกนี่ใช่ไหมค่ะค่ะคนเป็นตำรวจนี่ค่ะคนเป็นตำรวจนะเอาละเดี๋ยวผมจะส่งเรื่องนี้ให้กยศ.เจรจาพูดคุยกันนะจะให้กยศ.ติดต่อมาที่อยากให้คุณถนอมช่วยเป็นจ่ายปีละ 5,000 หรือเป็นปีละ 10,000 ไปเรื่อยๆค่ะจะได้มีจุดมีระบบแบบไม่ต้องเป็นเดือนเป็นเดือนค่ะเป็นเดือนไม่ไหวตอนนั้นเนี่ยแม่เป็นคนค้ำใช่ไหมเขาฟ้องแม่ใช่ไหมเขาไม่ได้ฟ้องแม่ค่ะเขายึดเอาทรัพย์ตัวที่เราโอนให้นั่นเลยค่ะอ๋อใช่นั่นแหละคือจริงๆคุณแม่อย่าไปยินนางขังขอบผมว่านะถ้าพูดถึงโดยหลักแล้วนะก็ในเมื่อลูกชายเราไม่รับผิดชอบนะแล้วเขาเป็นตำรวจด้วยแล้วจะดูแลประชาชนได้ยังไงในเมื่อตัวเองกับแม่ยังดูแลไม่ได้เพราะฉะนั้นทรัพย์ที่แม่โอนให้ไปแล้วเป็นกรรมสิทธิ์เนี่ยวันนี้เนี่ยถ้าเจ้าหนี้ก็คือกยศ.จะมายึดเอาไปเนี่ยเพื่อจะชำระหนี้เนี่ยให้เขายึดไปเถอะแม่ผมว่านะมันจะได้จบภาระของแม่ไปเพราะยังไงแม่ก็ยกที่ให้เขาไปแล้วอ่ะก็จบไม่ได้แหละค่ะพ่อเขาไม่ยอมพ่อเขาก็เพิ่งจะโอนให้ก็ไม่ยอมนอนเลยค่ะพ่อพ่อไม่ยอมนอนเลยค่ะไม่หรอกครับพ่อไม่ยอมไม่ได้หรอกครับเพราะมันชื่อไปอยู่กับครอบครัวของผู้กู้แล้วอ่ะครับตอนนี้ไม่ยอมไม่ได้ครับโดยกฎหมายนี่เขายึดได้อยู่แล้วครับใช่ครับโดยกฎหมายยึดได้อยู่แล้วแม่ฟังให้ชัดนะโดยกฎหมายยึดได้อยู่แล้วแต่ว่ากยศ.นี่เขาไม่ได้ต้องการจะยึดเอามาให้ได้หรอกนะไม่จำเป็นเขาก็ไม่ไปยึดขายทอดตลาดถ้าแม่บอกว่ายังจะผ่อนชำระอยู่นะปีละสักหมื่นสองหมื่นสมมตินะแม่นะเดี๋ยวจะให้กยศ.ติดต่อกลับไปเพื่อเจรจาเดี๋ยวทีมงานบันทึกเรื่องไว้นะน้องบุ๋มนะเดี๋ยวจะส่งให้กยศ.ได้ตามเรื่องนี้ให้โอเคนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ